สวัสดีเด้อพี่น้องมื้อนี้ยายคิวสิพามาเบิ่งดอกรวยบ่เลิกหวานรวยบ่เลิกพี่น้องออกดอกพี่น้องยายคิวก็คิดจากเสียงโชคเนาะหวนนี่พี่น้องออกดอก2ดอก2ดอก3ดอกพี่น้องยายคิวว่าหาเทือได้โชคได้ลาภนําเพิ่นเนาะหวนนี้ขึ้นจากซื้อพี่น้องได้จิ๋วมีเหล็กมงคลมาฝากเด้อวันนี้เด้อเธอโศกหมันน้ำเพลินเนาะเพราะว่ายายจิ๋วสิเป็นคนบ่ค่อยซื้อเหล็กทุกงวดดอกพี่น้องยายจิ๋วสิซื้อย่ามมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆเนาะเที่ยวก่อนกะพาไปเอาเหล็กมือราหูอมจันทร์เนาะพี่น้องมื้อนี้กะสิพาไปเบิ่งเหล็กมงคลเนาะพี่น้องไปเบิ่งน้ำยายจิ๋วว่ามันสิเป็นเหล็กใดเนาะพี่น้องไปไปเด้จ้ะเอามาบัดนี้พี่น้องสิมักน้ำยายจิ๋วบ่ตัวเดียวโดดๆพี่น้องมีหน่อยซื้อหน่อยผู้ใดมีเงินหลายอยากซื้อหลายก็ตามใจชอบเบิ่งเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะหาเทื่อมีผู้มักน้ำยายจิ๋วเนาะพี่น้องวันนี้ยายจิ๋วก็สิซื้อแน่ซื้อบ่หลายดอกพี่น้องยายจิ๋วมีเงินน้อยๆซื้อพอได้ฟังเนาะพี่น้องพอได้ค่าขนมจ้ะขึ้นอยากซื้อมั้ยเอามาเบิ่งเลยจ้ะจิ๋วสิเขียนสู่เบิ่งเด้อเลขตัวแรกก็คือตัวนี้ตัวใดพี่น้องเลข4เลข4เนาะพี่น้องเลข4มาจากไสอันนี้คือเลขของราชินีรัชกาลที่10เนาะพี่น้องเพราะว่าปีกายนี่เคยออกได้พี่น้องพี่น้องจําได้บ่ปีกายนี่เคยออกยายจิ๋วถืออยู่ปีกายนี่เพราะว่ายายจิ๋วสิจอบร้อยเอาเลยสิซื้อทุกงวดบ่ได้สิบ่แม่นนะจอบร้อยเอายามวันสำคัญยามเหตุการณ์ต่างๆเนาะพี่น้องเลขต่อไปปีกายนี้เพิ่นอายุ42ปีนี้เพิ่นก็ต้อง43แม่นบ่พี่น้องนี่ล่ะยายจิ๋วว่าตัวเดียวโดดๆตนใส่รถพี่น้องผู้ใดมักตนก็ตนเลยตามใจชอบเนาะพี่น้องจังได๋ก็เบิ่งคลิปยายจิ๋วก็เพื่อเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นแนวทางพ่อได้ฟังว่าสั่นเถาะไปจ้าจังได๋ก็ขอบคุณหลายๆเด้อที่ติดตามคลิปยายจิ๋วจ้ะเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้า